สวัสดีครับผมวิษณุบุญชื่นนะครับเป็น Coffee Specialist จาก UCC K2 คลิปนี้นะครับนู้จะมาแนะนำเครื่องบดกาแฟที่ได้รับความนิยมเลยในปัจจุบันนะครับที่ชื่อว่าแบรนด์ Anfim เดี๋ยวเรามาดูข้อดีว่า Anfim SP2 Plus เครื่องนี้จะดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับนู้ก็จะมาแนะนำสเปคเครื่องทั่วไปก่อนนะครับของ Anfim SP2 Plus ขนาดของเครื่องเนี่ยกว้างอยู่ที่22เซนติเมตรสูง62เซนติเมตรลึก37เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่16กิโลกรัมใช้ไฟบ้านปกตินะครับ220โวลต์กำลังไฟอยู่ที่720ความสามารถในการบดกาแฟนะครับ1วันเนี่ยสามารถบดได้ 5-6 กิโลต่อเนื่องเลยฟันบดออกแบบมาแบบแฟตเบิร์น75มิลลิเมตร RPM นะครับอยู่ที่650โหใส่เมล็ดกาแฟนะครับอยู่ที่2กิโลกรัมเครื่องบด Anfim ตัวนี้จะมีพัดลมช่วยระบายความร้อนตัวกองอากาศไม่มีเสียงรบกวนความสามารถในการปรับระดับเบอร์บดมันจะมีความถี่ในเป็นแบบสเต็ปเรทยามละเอียดเนี่ยแม่นยำมากๆตัวซอฟต์แวร์ของเครื่องแม่นยำในการตั้งค่ามากๆมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับออกแบบใหม่ตัวนี้เป็นแบบตัวแม่เหล็กนะครับสามารถนำพอต้าฟิลเตอร์เข้าไปแล้วก็จ่ายผงกาแฟออกมาได้ทันทีผงกาแฟนะครับที่บดจากเครื่องบด Anfim SP2 Plus จะไม่มีส่วนไหนที่หยาบเกินไปหรือละเอียดเกินไปจะได้ตรงตามที่เราตั้งค่าไว้เลยเดี๋ยวเราไปชมช็อตเอสเปรสโซ่กันต่อเลยนะครับจะสกัดรสชาติแล้วก็กลิ่นกาแฟเนี่ยได้ยอดเยี่ยมเลยได้แล้วนะกาแฟช็อตเอสเปรสโซ่ที่บดจากเครื่องบด Anfim SP2 Plus ใครที่กำลังมองหาเครื่องบดดีๆสักเครื่องนะครับเป็นเครื่องบดที่ใช้ดีและอยากบอกต่อนูแนะนำเลยนะครับเครื่องบด Anfim SP2 Plus เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ